อดีตการผ่านมานานับชาติมีราชันผู้สามารถและหาญกล้าชื่อมหาชนกปกครองประชาอยู่ในกรุงมิถิลามหานครมีโอรสสองพระองค์ผู้ทรงสิทธิ์หนึ่งคือพระอริฏฐชนกผู้ทรงสอนสองคือพระโกลชนกผู้อาทรแต่สองคนคิดต่างแยกทางเดินคุ้มกันราชาพระราชาตกอยู่ในอันตรายพระราชาตกอยู่ในอันตรายเจ้าสองพี่น้องเก่งมากที่ร่วมกันปราบเสือโคร่งตัวนี้ได้ทำให้สัตว์ร้ายบาดเจ็บก็เพียงพอไม่ควรต้องปิดชีวิตมันสัตว์ดุร้ายปล่อยไว้จะเป็นอันตรายมันสมควรตายแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเราขอแต่งตั้งให้พระอริฏฐชนกเป็นอุปราชและพระโปลชนกเป็นเสนาบดีขอให้เจ้าสองพี่น้องใช้ความสามารถที่ตนมีร่วมกันปกครองเมืองโดยธรรมและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนครับมหาชนกสู่สวรรคาลัยพระอริฏฐชนกชายยายกล้าเป็นกษัตริย์ครองกรุงไกรสืบต่อมาโปลชนกรังอุปราชารองบัลลังก์อาณาจักรมิถิลาจะต้องยิ่งใหญ่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไปทั่วลาภายใต้กองทัพที่มั่นคงและเข้มแข็งแต่พระองค์ต้องไม่ลืมจิตใจที่เปี่ยมสุขของประชาชนด้วยพระพุทธเจ้าค่ะจะจ่ายหรือไม่จ่ายพวกข้าไม่มีจริงๆสั่งสอนพวกมันหยุดเดี๋ยวนี้นะพระโปลชนกเหตุใดจึงทำร้ายประชาชนพวกเราค้าขายขาดทุนมิสามารถจ่ายสวยให้ท่านอมาได้ตามต้องการหม่อมฉันทำตามหน้าที่แต่การกระทำเช่นนี้จะทำให้ประชาชนหมดความเคารพรักต่อพระราชารอเวลาพระองค์เสร็จสิ้นการประชุมศึกที่เมืองชายแดนข้าจะนำความยกเลิกเก็บสวยไปปรึกษาพระองค์พระโปลชนกทรงเมตตาพวกเราเหลือเกินคือกระหม่อมมีเรื่องจะกราบทูลแต่ว่าไม่มีอะไรก็พูดมาอย่ามาทำอ้ำๆอึ้งๆข้าไม่ชอบพระโปลชนกกำลังรวบรวมไพ่พลเพื่อก่อการกบฏพระพุทธเจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้น้องข้าไม่ใช่คนเช่นนั้น
ข้าจะสอนความรู้เกี่ยวกับการค้าขายและการเก็บออมให้พวกเจ้าขอให้พวกเจ้าทุกคนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเหรอซ่องสุมไพร่ผลชาวบ้านชื่นชมพระโปลชนกมากกว่าพระองค์อีกไม่นานบัลลังก์ของพระองค์จะต้องลุกเป็นไฟเลิกพูดจาเหลวไหลกับข้าสักทีขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะมีอะไรก็ว่ามาอาวุธดาบที่พระโปลชนกแอบซ่อนไว้ภายในเพื่อเตรียมก่อการกบฏพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ต้องรีบจับตัวพระโปลชนกมาคุมขังก่อนที่พวกกบฏจะไหวตัวทันพระพุทธเจ้าค่ะจับตัวพระโปลชนกหยุดเดี๋ยวนี้พระโปลชนกคิดการกบฏคุมตัวไปจองจำพระองค์สั่งจับกุมข้าด้วยเรื่องอันใดเจ้าคิดกบฏไม่จริงหม่อมฉันไม่ใช่กบฏผู้ใดขัดขืนพระราชโองการล้วนถือเป็นกบฏได้โปรดฟังหม่อมฉันด้วยเถิดหม่อมฉันไม่เคยคิดร้ายต่อพระองค์พระองค์พระองค์พระอริตชนกทรงลืมความรักฉันพี่น้องของเราด้วยเหตุอันใดเฝ้าไว้ให้ดีพรุ่งนี้ประหารพระเจ้าคิดไม่ซื่อต่อพระเชษฐาธิราชจริงเครื่องจองจำจงตรึงมือเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงปิดสนิทแต่หากข้าพเจ้ามิได้คิดคดทรยศเครื่องจองจำจงหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงเปิดฟ้าสว่างยามค่ำสวรรค์มีตาเปิดทางให้เราพระโปลชนกแหกคุกจองจำหนีออกไปแล้วหากปล่อยไปอาจเป็นภัยต่อพระองค์และแผ่นดินมิถิลานำกำลังทหารตามจับตัวพระโปลชนกกลับมาให้ได้โอ้ย
พวกข้าเชื่อว่าพระปรชนกมิได้คิดการกบฏจึงขอติดตามคุ้มครองพระองค์หลบหนีโดยสวัสดิภาพพระพุทธเจ้าข้าขอบใจพวกเจ้าทุกคนมากทหารหลวงไม่สามารถจับตัวพระโปรชนกกลับมาได้ทราบความว่าพระโปรชนกหนีไปซ่อนตัวที่เมืองชายแดนมีชาวบ้านและกำลังพลหลายนายที่จงรักภักดีคอยช่วยเหลือพระพุทธเจ้าค่ะพระโปรชนกเพิ่งหนีไปอยู่เมืองชายแดนเหตุใดจึงมีชาวบ้านและไพร่พลบำรุงพระโปรชนกแอบซ่องสุมกำลังพลและอาวุธมาช้านานเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะเก็บสวยจากชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันจนชาวมิถิลาไม่มีอันทำมาหากินกันเลยพระอริทัชนกก็ทรงสนใจแต่กรรมศึกกับแคว้นอื่นมิได้ร่วงรู้ความเดือดร้อนของประชาชนขอให้พระองค์กลับไปปกครองเมืองมิถิลาแทนเถิดพลพรรคของเราพร้อมเคลื่อนทัพไปสู่กรุงมิถิลาทุกเมื่อพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์เห็นทรงแก่ประชาชนพระโปรชนกส่งสารมาขอเข้าเฝ้าพระอริทัชนกเพื่อเจรจาปรองดองแต่โดยดีงั้นนะทหารเจ้าจงไปตามตัวนักแปลงสารมาให้เราข้าจะขอเป็นอริแก่พระองค์และจะก่อสงครามณบัดนี้พระองค์จะมอบเสวยชัดหรือจะเข้ายุทธภูมิกับข้าไม่นึกเลยว่าพระโปรชนกจะกล้าส่งสารมาท้ารบหรือจะเข้าใจผิดพระโปรชนกทรงเขียนสารนี้ด้วยลายมือของพระองค์เองพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้พระอุปราชได้ยกทัพมาตั้งค่ายพักแรมรออยู่นอกพระนครแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระอริทัชนกจะเข้ายุทธภูมิกับข้าขณะนี้ทหารหลวงของพระอริทัชนกเตรียมกำลังทัพแล้วพระพุทธเจ้าข้าแต่เราเคลื่อนทัพมาขอเข้าเฝ้าเพราะต้องการเจรจาแต่โดยดีมิใช่การท้ารบคาดว่าในวันพรุ่งทัพหลวงคงเตรียมกำลังทัพเสร็จพระพุทธเจ้าข้าหากเป็นพระประสงค์ของพระอริทัชนกเห็นที่จะเคลียร์ไม่ได้จะส่งเข้ายุทธภูมิต่อพระอนุชาแน่หรือเพคะถ้าพี่มีอันตรายน้องจงรักษาคลันให้ดีหากพี่ปลาชัยขอให้น้องเก็บขอสำคัญหนีไปยังเส้นทางลับนี้พระองค์ยกเลิกทัพเสถียรเพคะนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองเราจำเป็นต้องทำอริทัชนกยกทัพไปจับศึกโหมกำลังให้คึกผนึกแน่นเข้าโจมตีพระโปรชนกให้ตกแดนลงตามแผนแปลงสารอำมาตย์สามทหารบูกบูก
ใต้พลของเจ้ามิอาจเทียบกำลังพลของข้าหากท่านพี่ไม่ลืมประชาชนข้าจะมิทำการเช่นนี้ข้าขยายอาณาจักรยิ่งใหญ่เพื่อประชาชนบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองต้องเริ่มที่ประชาชนอยู่ดีกินดีแม้เราจักเห็นต่างแต่ล้วนทำเพื่อบ้านเมืองเหตุใดเจ้ามิคิดเจรจาด้วยดีท่านตอบสารข้าด้วยการเข้ายุทธภูมิไม่ใช่หรือฮะหยุดเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของเจ้าท่านพี่ท่านพี่เฮ้ยจะให้มันหนีไปเฮ้ยจับมันก่อนเดี๋ยวตายแล้วเถอะทำหมดพวกน้องพี่เข้มแข็งไว้ข้าจะรีบตามหมอรัวมารักษาไม่มีประโยชน์อีกแล้วน้องรักข้ามิเคยถือโทษต่อท่านเรายังเป็นเช่นพี่น้องร่วมพระบิดาเสมอฝากให้เจ้าดูแลบ้านเมืองพระมเหสีและลูกของพี่ด้วยท่านพี่จะไม่เป็นอะไรเราต้องร่วมกันปกครองเมืองมิถิลาดังเช่นคำพระบิดาพี่มั่นใจว่าเจ้าจะเป็นกษัตริย์ที่ดีสืบไปพี่อยู่ในใจเจ้าไปนะท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่ท่านทีวีพระเทวีว้ายอย่าทำอะไรหม่อมฉันเลยพี่คะหม่อมฉันกลัวแล้วพระเทวีที่ไหนพระมเหสีหนีออกไปแล้วพี่คะอะไรนะส่งผู้สาท่าเก่าดูเศร้าซอยเพื่อลบรอยมาเหสีให้ทิ้งหายราชาสวรรคตแล้วไม่มีใครจำจด
ความงดงามลูกจ๋าแม่ไม่รู้จะมุ่งไปทางใดแล้วหมู่ดาวส่องแสงไปทางทิศอุดรนครกาญจำปากะอยู่ทางทิศนั้นลูกจ๋าแม่ขอโทษที่ทำให้เจ้าลำบากขอเจ้าจงอดทนแม่จะเข้มแข็งเพื่อพาเจ้าเดินทางไปให้ถึงเมืองกาญจำปากะหม่อมฉันส่งทหารสืบเสาะจนทั่วแต่ไม่พบพระอัครมเหสีเลยพระพุทธเจ้าค่ะป่านนี้พระเทวีกบุตรในครันคงลำบากไม่ใช่น้อยพระทรงคันมหาสัตว์พัทรเดชแผ่ปกเกศเทวราชผู้อาจหารให้ร้อนรุมดังซุ่มไฟไม่ร้อนรานสมาธิธรรมบันดาลให้คุณมัวสัตว์ที่บังเกิดในพระคันของพระเทวีมีบุญมากเราควรจะไปที่นั่นจะเดินทางไปนครกาญจำปากะไหมนางจะเดินทางไปอย่างไรนครกาญจำปากะอยู่ไกลถึง60โยชน์ไกลขนาดนั้นใช่หรือมีผู้ใดจะไปนครกาญจำปากะบ้างไหมข้าพเจ้าจักไปถ้าเช่นนั้นแม่จงขึ้นนั่งบนเกวียนเถิดข้าแต่พ่อข้าพเจ้ามีคันแก่ไม่อาจขึ้นเกวียนไปได้จะขอเดินตามพ่อไปเท่านั้นแต่พ่อช่วยรับกระเช้าของข้าพเจ้านี้ขึ้นเกวียนไปด้วยเถิดแม่พูดอะไรคนที่รู้จักขับเกวียนเช่นข้าไม่มีแม่อย่าได้กลัวเลยมาขึ้นนั่งบนเกวียนเถิดด้วยเดชานุภาพแห่งโอรสขอปรากฏมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ยากบนพื้นตื่นเป็นพรหมเป็นบันไดให้พระเทวีขึ้นเขียงเกวียนท่านผู้นี้คงเป็นเทวดาเป็นแน่คราวนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงเกวียนมาถึงนาทีที่กว้างใหญ่เป็นสายน้ำงามงดกำหนดในทางออกไป30โยชน์เป็นโคตรทานตื่นเถิดแม่มีอะไรหรือพ่อท่านแม่จงลงมาจากเกวียนมีผ้าคู่หนึ่งวางอยู่เหนือศีรษะผลัดผ้าลงไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วค่อยมากินข้าวปลาอาหารเ
นครการจำปากะแล้วพูดอะไรพ่อนครการจำปากะอยู่ห่างจากนครมิถิลาถึง60โยชน์จักถึงเร็วได้อย่างไรข้ารู้จักขนทางตรงเลยมาได้เร็วนี่คือประตูทิศทักษิณบ้านของข้าอยู่ข้างหน้าแต่แม่จงเข้าไปสู่นครนี้เถิดข้าแต่พ่อขอบพระคุณที่กรุณาเออเยอุทิศจะพรามชาญเพ่งเล็งกสินเป็นมนต์มินกล้าแกร่งแห่งทิศา510หอมล้อมคอมวันทางเป็นอาจารย์แห่งกาลจำปากะนครชัยน้องหญิงเจ้าเป็นชาวเมืองไหนข้าพเจ้าเป็นอัครมเหสีของพระอริฏฐชนกราชกรุงมิถิลาแล้วเจ้ามาเมืองการจำปากะทำไมพระอริฏฐชนกราชถูกพระโปลชนกปลงพระชนเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้ากลัวภัยจึงหนีมาด้วยคิดว่าจะรักษาคันไว้ในพระนครนี้มีใครที่เป็นพระญาติของเจ้าหรือไม่มีพ่อเจ้าอย่าวุ่นใจไปข้าอุทิจพรามมหาศาลเป็นอาจารย์เหล่ามานพจักตั้งเจ้าไว้เป็นน้องสาวและปฏิบัติดูแลเจ้าอย่างดีจงกล่าวกับข้าว่าท่านเป็นพี่ชายแล้วจับที่เท้าทั้งสองของข้าคร่ำครวญเถิดท่านเป็นพี่ชายของข้าพเจ้าท่านเป็นพี่ชายของข้าพเจ้าท่านเป็นพี่ชายของข้าพเจ้าท่านอาจารย์เกิดอะไรแก่ท่านพ่อทั้งหลายหญิงนี้เป็นน้องสาวของข้าพลัดพรากจากข้าไปแต่ครั้งโน้นบัดนี้ท่านทั้งสองได้พบกันแล้วขออย่าได้วิตกเลยมีชาวบ้านเคยเห็นหญิงลักษณะคล้ายพระเทวีที่นอกเมืองแต่หลังจากนั้นไม่มีใครเจอพระเทวีอีกเลยพระพุทธเจ้าค่ะข้าจะได้พบพระเทวีและบุตรในครรภ์ที่เกิดแก่พระเชษฐาหรือไม่พระโอรสประสูติแล้วพระโอรสมีวันหน้าดังทองสมเป็นผู้มีบุญญาธิการยิ่งน้องจักให้ชื่อใดแก่บุตรชายมหาชนกกุมารชื่อเสมือนพระอัยการพระมหาชนก